สวัสดีค่ะวันนี้พามาเล่นกับลูกสาวคนสุดท้องอีกแล้วค่ะน้องไข่มุกกำลังยืนกินอ้อยเลยพ่อกำลังทำความสะอาดเสร็จค่ะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะมาเล่นกับสาวน้อยของเราหน่อยโอ้โหทองแท่งเหวี่ยงต้นสับปะรดแล้วมาละต้นสับปะรดของน้องไก่มูคุณพ่อมาให้แล้วดูว่าน้องจะเตะหรือเปล่านะคะได้กินอ้อยแล้วดูกันนะคะระหว่างต้นสับปะรดกับอ้อยนะคะสวยๆของเราจะกินอะไรตอนนี้ตั้งใจกินอ้อยมากเลยพามายืนดูสาวน้อยกินหญ้าค่ะตอนนี้ทองแท่งก็เล่นแล้วเบื่อแล้วต้นสับปะรดเนี่ยให้กินแล้วเล่นเลยดูทั้งกินทั้งเล่นนี่สู้น้องตุ้ยนุ้ยไม่ได้กินแต่อ้อยคงจะไม่กวนแม่หรอกวันนี้มีของกินจะเตะไหมจะกินไหมยังโอ้ยยังไม่หมดเดี๋ยววันนี้คุณพ่อบอกจะไปตัดไม้มาให้น้องกินอีกค่ะน้องเริ่มเบื่อสับปะรดแล้วจะไปหาไม้มาให้กินของชอบของน้องๆเขาเอาไหมจะเอาไหมสับปะรดจะเอาไหมยังไม่เตะนะคะตัวนี้หันหลังให้คุณแม่แล้วว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยเอามาแล้วเอามาแล้วมันทับอ้อยนึกว่าจะเอามากินเอาออกตัวสับปะรดมันทับอ้อยอยู่ลืมเดินวนแล้วมุกจ๋ามุกจ๋าไม่สนใจตอนนี้หญิงนะคะหญิงนะคะไม่สนใจแม่เลยมุกจ๋าพี่ทองแท่งมาแล้วมาแล้วมุกจ๋าอ
่สนใจนะคะตอนนี้ต้นสับปะรดก็ไม่แตะนะคะยังดมหาอ้อยอยู่หาอ้อยอ้อยอยู่ไหนอ้อยอยู่ไหนอ้อยอยู่ไหนอย่าเหยียบนะลูกอย่าเหยียบนะจ๊ะเอาเหยียบแล้วต้นสับปะรดน้องน้องไข่มุกเนี่ยจะชอบกินอ้อยมากเลยดูเริ่มเล็มใบตายแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมุกจ๋าโอ้มุกจ๋าไม่สนใจเชอะเดี๋ยวแม่งอนบ้างเลยตอนนี้ครอบครัวช้างแฝดนะคะมีเสื้อยืดมาจำหน่ายนะคะท่านใดสนใจก็สามารถทักไลน์หรือว่าทักแชทเข้ามาสอบถามแม่ได้นะคะเงินส่วนนี้ที่แม่ขายเสื้อยืดได้ก็จะนำมาเป็นค่าอาหารให้กับน้องๆช้างของเรานะคะเอาเอาเอาเริ่มเล่นแล้วจะกินหรือจะเล่นจ๊ะตอนนี้พ่อออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวแม่จะถ่ายแต่น้องไข่มุกให้ดูก่อนนะคะน้องแฝดแม่ไม่กล้าเข้าไปค่ะโอ้โหไม่สนใจต้นสับปะรดเลยสาวน้อยของเราชอบมากค่ะแห้งขนาดไหนก็ยังจะกินถ้าเป็นอ้อยแล้วสู้ตายไข่มุกบอกอย่าเหยียบลูกอย่าเหยียบอย่าเหยียบเหยียบแล้วก็สิบ่กินได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้วนจ๋าอ้วนจ๋าอ้วนจ๋ากินอ้อยบ่กินอ้อยบ่กินอ้อยบ่อ้วนจ๋ากินอ้อยบ่คะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอ้าวโยนใส่แม่อีกมาแล้วนักเลงมาแล้วแน่แน่แน่ไม่โยนนะลูกไม่โยนนะจ๊ะของกินนะลูกไปหาเล็มใบอ้อยต่ต้นสับปะรดรู้สึกว่าน้องไข่มุกของเรายังไม่เตะสักนิดเลยนะคะมีแต่จับแล้วก็เอาไปวางไว้ที่อื่นนั่นไงไม่ละไม่ละจะกินไหม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 เอ่ยกินแล้วนั่นไงกินแล้วเพราะว่าอ่อยหมดอ
ยอมกินต้นสับปะรดแล้วค่ะโอ้ยเพิ่งหมดมีหันไปกินทางนู้นด้วยอายบ่ลูกหันนี้แล้วหันนี้แล้วช้างบ้านนี้หันแต่ดากให้กล้องค่ะชอบชูดากใหญ่ยกมาแล้วกัดทั้งต้นเลยดึงไม่ได้ค่ะอย่าลืมนะคะท่านใดสนใจเสื้อยืดบ้านช้างแฝดนะคะหรือจะเป็นแหวนหางช้างรกช้างนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามแม่ได้นะคะทางเฟซทางไลน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องช้างแฝดด้วยนะคะวันนี้ไม่กลัวน้องไข่มุกแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ